สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โปเกมอนซอร์ครับแล้วก็เป็นเซิร์นนัสล็อกนะครับวันนี้เราจะมุ่งหน้าครับไปที่ต่อไปครับเป็นถนนหมายเลขอะไรวะ9มั้ง จำไม่ได้เลขอะไรนะฮะโอเควันนี้ครับเราก็จะทำการรีชื่นนะครับก็ใครที่จำได้ครับที่ผมพูดไปว่าจบ26เราจะทำการรีชื่อทิ้งนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคนครับก็ยังมาคอมเมนต์ไม่รู้ว่าดักคอมเมนต์มาหรือเปล่านะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าชื่อที่พวกคุณคอมเมนต์มาจะอยู่ในกองรอนั่นเองนะครับก็จะตัดชื่อที่สิ่งเสี่ยงออกนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งตัวผมแล้วก็คนดูตัวคนดูนี่คือแค่แบบว่ามันไม่ชอบอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่าครับโอ้โหแหมมาอย่างวายมาอย่างวายสมแล้วที่เป็นนินจานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยทำผลงานไว้ได้ดีมากนะสำหรับอาชูร่านะครับมาดูว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเดินทางถึงแค่หน้ายิม7หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้อยู่ดูก่อนว่าผมเล่นนานแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ไม่นานมากโอเคอาจเจอกับโซเนียนะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราไปคุยกันที่ร้านอาหารนะครับแห่งหนึ่งโอเคปะคุยแค่นั้นแหละต้องเข้าวงเซ็นเตอร์ไปวะไม่ต้องเข้าได้ไหมเฮ้ยเลือดเต็มหมดเลยเหรอมันเต็มตอนไหนวะเราไปฮิวตอนไหนวะเนี่ยมอนเราเริ่มไม่ลดเลยเหรอก็ไม่น่าใช่ฮอปก็ได้เข็มกลับมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่เราจะมาสนใจตรงเรื่องของการต่อสู้ใช่สู้กับฮอปเราสู้กับฮอปเฮ้ยไหวแหละมั้งไหวแหละถ้าหัวหน้ายิมมันไปในตำแหน่งมันไม่สามารถจัดการเราได้ทีมนี้ก็เก่งอยู่ดีเว้ยวันนี้ไร้ศพวันนี้มีตัวแบกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับอาชูร่าจะพาวินแน่นอนเอาละครับกองแช่อาชูร่าครับรู้สึกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่มันโชว์เทพไปบอกเลยถ้าเกิดมันไม่ตายนะครับบอกเลยพวกคุณเงื่อมากๆนะฮะอาชูร่าส่วนใหญ่จะไปแช่งอาชูร่ามากกว่าเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้โค้ชแมนน่าจะเปลี่ยนล่างนะครับน่าจะเปลี่ยนล่างยังไม่เหยียบ50อีกเหรอนี่57แล้วว่ะโอเคเด็กๆครับเด็กๆตอนนี้คือแล้วเฉลี่ยเมื่อกี้ไอ้หัวหน้ายิมอะประมาณ46 48นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงจริงๆเอาเวลาไปเก็บเวลก็ได้ครับถ้าเก็บเวลปุ๊บโอ้โหเลเวลของไออัชรานี่โดดขึ้นไปอีกนะครับอาจจะ70ด้วยซ้ำตัวอื่นก็จะประมาณสัก40เท่ากันกับพวกนี้แหละมาอันนี้เดี๋ยวเจอกันตรงหน้าบ่อน้ำพุร้อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่ารอบนี้ฮอปจะทำแต้มได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยฮอปแบบเกือบแล้วเว้ยเกือบแล้วแต่รอบนี้เนี่ยนายเอาชนะเราไม่ได้หรอนะมาเราพร้อมเสมอเว้ยเพื่อนอ่ะฮิวให้ดีมาแมตช์นี้เหรอขอดูฝีมือหน่อยเฮ้ยฮอป2ลูกเหมือนเดิมครับเป็นดับเบิลแพทเทิร์นครับแน่นอนชัวป้าบมาส่งอะไรครับเตรียมดักมาหรือเปล่าฮะปิกาจูเหรอโอ้ปิกาจูใส่หมวกว่ะไชนี่มันไชนี่ยังไงวะปิกาจูไชนี่มันต้องสีเข้มกว่านี้ป่ะโคตัสว่ะเป็นเต่าเล็กแดดเล็กแดดป่ะวะคือถ้าแดดมันก็เล็กแดด A10 มันจะลดสเปเชียลดีฟไม่เป็นไรเราคิดว่าอาชูร่าเราอะรับไฟได้อ่ะ A10 ครับแล้วก็ใช้มาช็อตครับไปที่เต่าครับช่างผมพิกาจูกันพิกาจูมันน่าจะทำอะไรไม่ได้ลดแรงด้วยเนี่ยขี่ใส่พิกาจูครับมาเป็นไรไปผมว่าตัวของเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งก็เป็นบอสเหรอไอ้หน้าเกลียดพิกาจูแม่เห็นตัวอ่อนแอมาก๊อปบอสเหรอเฮ้ยไอจะเป็นบอสคนที่สองไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยแม่งเขาเป็นแม็กเกียวเลยโอ้โหเธอเลยคีออนเดี๋ยวกูตีตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยบอสก็เก่งคือมันก๊อปไปมันก๊อปทั้งสเตตหมดเลยเนี่ยกลัวใครมากกว่ากันถามว่ากลัวใครมากกว่ากันจริงๆมัน
มึงเล่นแดดนี่หว่าเวรกรรมใช้ท่าน้ำไปมันก็ติดแดดมันลดลงครึ่งนึงอ่ะต้องตีสักตัวครับแต่ว่าบอสตีไม่แรงมั้งเธอเอาแล้วกันเพราะว่าเธอคิดดูแล้วนะท่าของบอสอ่ะไม่สามารถจัดการกับอัชชูราได้ยกเว้นท่าบินซึ่งท่าบินเนี่ยมันไอท่าเบาเนี่ยมันเป็นท่ากายภาพมันเบาอยู่แล้วงั้นตีทุกเถอะปล่อยไปปล่อยพิกาจูไปแต่กลัวว่ามันจะอะไรใส่หรือเปล่าโอ้แรงอยู่แรงอยู่ไลฟ์สกีดีแล้วเหรอวะไอ้เล่าก่อนเองก็ไลฟ์มาช็อตใครอ๋อบิ๊กบอสรถอะไรรถสปีดแม่งเงื้อเร็วกว่าได้ไงวะเนี่ยยิงแล้วตายบักกันนะไม่ตายรถสปีดไอ้สปีดผมว่ามันจะมีปัญหานะอ่ะผมยิงกระเด้งครับไปที่พิกาชูแล้วกันไปที่พิกาชูแหละแล้วก็ใช้แม่งเมื่อไหร่แดดจะหมดวะจะสาดน้ำมันคู่เลยมาสอดครับไปที่สเปเชียลครับไอ้เจ้งนี่มันเล่นยางยิงกระเด้งดูดครับตายโอ้ไม่ตายโอ้มันไลท์สกีนะมาสอดใครใส่บอสไอ้ไปแสะอัชชูราลดสปีดยิงครับยิงเข้าวะผมไม่ค่อยเข้าแต่ก็ต้องให้ก็ดีอีกฝั่งขวาน่าจะคุ้มกว่าเธอเคยอ้อมไม่ได้ตีนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเสียแอนิเมชันเอ้ยมันเสียแอคชั่นไปเพราะว่ามันเติมเลือดโอเคไว้นั่นก็ดีครับดูเธอเคยอ้อมนะครับแล้วก็มาชอบไปที่พิกาชูผมไม่กินไม่มันไลฟ์สกินอีกแล้วอ่ะมันทำให้ถึกขึ้นนะครับเนี่ยคือ2ตัวนี้ของเราอ่ะมันเชื่อว่าแพ้ทางก็ได้นะมันแพ้พวกไลฟ์สกินอ่ะใครหลบได้วะเฮ้ยเมื่อกี้ตีใครวะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันน่าจะตีใส่อัชชูรานะน่าจะต่อไปใครท็อปหายไปแล้ว3ตัวนะเหลืออีก3ตัว3ตัวของฉันเหรอโอ้โหเคดิโอล่างไหนเนี่ยเราล่างต้นล่างต้นนอมันเอาตัวตรงข้ามมาชื่ออะไรชื่อเชวโก้เคดิโออุ้ยมันเจน5นี่ว่ะก็เดนอาศัยเคดิโอแล้วกันส่วนบิ๊กบอสใช้ท่าติดเลยครับไปที่ไอ้น้ำแพ้ไฟนี่ว่ะแล้วไม่มีไฟเลยป่ะวะมันเป็นแมลงเหล็กอะเต็มที่ก็ต่อสู้เดี๋ยวให้ออนออฟมาต่อสู้กันงั้นเราลุมคิดิโอแล้วกันตีครับโอ้ฟักเฟลบัสเบิร์นไม่ได้โปรดอย่าทำร้ายอัชชูราอย่าซ้ำฮิปโนรอดแล้วเรารอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อใช่เราโดนรถสปีดนี่หว่าก็ว่าทำไมมันช้ากว่าโอ้ไฟบาร์ว่ะโอ้เมื่อกี้ไม่มีแดดด้วยประเด็นลูกเห็บมาครับเมื่อกี้ดูดเบาเพราะอะไรสักกี่เลยเนี่ยเอาไงดีวะงั้นหามันก่อนอันตรายนี่อันนี้อันตรายงั้นเติมเลือดครับเติมเลือดอัชชูราก่อนโคตรเสียวเลยตะเกียไปออกสามห้าหาวอยู่นะไอชิบหายแล้วถ้าเกิดมันไอนั่นมันตีมาแล้วก็ไว้ช็อตยิงใครโอ้บิ๊กบอสมีท่าน้ำเหรอวะเนี่ยลูกเห็บโอ้ไรสกิมอะไรจะหมดวะโอเคบิ๊กบอสยืนได้ต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องโออัชชูราไปได้ละลูกเห็บมีปะแล้วสกินหมดแล้วโอเคสวยเอาไงดีวะไฟเออร์บาร์มีทั้งหมดเมื่อกี้ยิงทั้งหมดนะ2ครั้ง ใช่เขาคนนี้แหละก็แมวมาก่อนอย่าเอาก็แมวมาก่อนเพราะว่าต้องการให้อัชชูราฟื้นตัวแล้วก็สปีดกลับมาเป็นปกติก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวแก้หลับครับอ
กูแมนมาเราอยู่ตอนหน้าแมลงด้วยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ท่าแมลงคิดว่านะคิดว่าเอ็กซ์ตีสปีดโอ้โหมีเอ็กซ์ตีสปีดด้วยสเตียวบีมว้าใครใครโอ้โหโอ้ก็แมนก็แมนโอ้ก็แมนก็แมนรับได้ลบไปครึ่งหลอดในการแลกเปลี่ยนที่เขาเคลียร์ไว้เพื่อนก็แมนโดนไปครึ่งหลอดร้ายนะร้ายร้ายมากฮอปโอเคดับสวยเอาฟื้นตัวโค้ชแมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ตีเพื่อดิชาร์ดเอ้ยดิชาร์ดได้นะเอาลองดิชาร์ดดูเอ็นจี้รู้ครับเพื่อนๆครับแมนในสู้ฮอปก็นานแล้วผมว่ายังหลับอยู่ครับยังหลับอยู่มาอย่าหลบได้บิ๊กบอลหลบได้ดิชาร์ดช้าไหมช้าไหมกดแม่ไม่ช้าทำไมเจริญฟอนตรงไหนดีวะจริงๆก็อยากเติมเลือดอชูร่าข้างหลังเนี่ยแต่ไม่ว่ะเติมเลือดกดแม่ก่อนเครื่องกดแม่ตานี่ยุ่งเลยร้องไห้เลยว่าอุตส่าห์ปั๊มมาไม่ใช่ทีมครับถ้ามันตื่นมันก็ยังน่าจะฆ่าใครไม่ได้แต่มันเป็นน้ำไม่ใช่หรอวะเออว่ะทำไมไม่เลือกที่จะตีบิ๊กบอลวะมันไปตีเออชูร่ามากกว่าไนท์ช็อตโอ้บิ๊กบอสโอเคโอเคดิชาครับเหลืออยู่นิดนึงเหลือทำสิ่งแมวลูกเห็บกลับไม่ได้นั่นแหละเยี่ยมมากบอสสวัสดีเป็นบอสเอาละเรารอดแล้วเพื่อนเรารอดแล้วตัวสุดท้ายตัวอะไรมันต้องเป็นตัวที่โหดมากแน่แต่ตัวสุดท้ายตัวอะไรครับส่งมาเลยครับตัวสุดท้ายของฉันเหรอบอกเลยฉันชนะแน่โอ้ชิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวไอ้กระต่ายเนี่ยนะผมจะบอกว่าแม่งขี้โกงมากเว้ยขี้โกงไงรู้ป่ะมันจะมีอะบิลิตี้เหมือนกันกับเก็กคงงะคือตีแล้วจะเปลี่ยนท่าถ้ามันเป็นอะบิลิตี้นี้นะเราโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมเติมเลือดแป๊บนึงบิ๊กบอสอาจจะต้องสู้เองนะครับบิ๊กบอสต้องฉายครับต้องฉายเดี่ยวแล้วครับใช้ท่าน้ำครับใช้ท่าน้ำอันตรายไอ้นี่อันตรายจริงนะอันตรายมากซอกพายว่ะเปลี่ยนนั่นไงจริงด้วยตอนนี้มันกลายเป็นท่า normal แล้วเพิ่มดีฟเดี๋ยวน้องก็ลดความแม่นยำก็ได้นะความแม่นยำฮะไม่ค่อยเข้าเลยวะลดหน่อยไม่ลดหรอวะโคตรแมนรู้สึกไม่ปลอดภัยดูแล้วมีวิธีอาจจะเสี่ยงนิดนึงน้องออฟครับจังหวะนี้แหละครับน้องออฟแล้วก็ใช้เมื่อกี้หนอมอใช่ไหมไฟฟ้าเนอะที่ช้าเลยมาเผื่อมันอาจจะติดช้าก็ได้เอาละมาเลยน้องออฟโอ้ฟิชชั่นโบว์น้องออฟโดนไฟฟ้าสองรอบปะเนี่ยโอ้ยรับได้สวยน้องออฟเยี่ยมมากนี่ช้าน้องออฟโดนโคตรเจ็บเลยไม่คุ้มอ่ะนี่อ๋อมันเปลี่ยนไฟฟ้าพอดีนี่หว่ามันก็เลยโดนเบาอ่ะทำไงดีวะคราวนี้มันน่าใช้ท่าไฟผมว่าเออมันน่าใช้ท่าไฟทำไงดีวะผมต้องเปลี่ยนอ่ะมาถึงเวลาละเรายัดสิ่งนี้มาเพื่อจัดการกับว่าท่าไฟคือเราส่งเนโกไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มันมีฟิวชั่นโบแล้วก็จะเอาบิ๊กบอสเติมเลือดหน่อยนะฮะเอามาเติมเลือดอชูร่าที่ตีปีก็ได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ไฟฟ้าใช่ป่ะเออถ้าตีนี่มันจะลดสปีดเอาล่ะหวังว่าคุณจะไม่โดนอะไรนะเมื่อกี้มีฟิวชั่นโบมีซอฟท์พายอะไรอีกฟิวชั่นแฟร์เฮ้ยแต่ว่ายังดีที่มันแพ้ดินทั้งคู่เลยทั้งไฟฟ้าทั้งไฟอ่ะไม่เตะบอลเลยครับส่งเป็นไกอาฟอนเลยโอเครับได้สวยครับได้สวยสวยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
ผมไม่เชื่อใจในเชียร์ฟอร์โอ้มันมีไม่มีมาพันนี่หว่าเวนกรรมก็ต้องเติมเลือดอ่ะเติมเลือดไปเอาละโอ้งานนี้บอสแบบโคตรทำงานอ่ะรอละรอละกระบี่นี้น่ากลัวมากฟิวชั่นแฟลงครับทาสแตปด้วยประเด็นยิงดีไหมครับโอเคเรียบร้อยครับ GG ครับ GG ขอบเอ้ยใช้โตโกทั้งทีอ่ะใช้มันเก่งกว่านี้หน่อยเว้ยเดี๋ยวมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องไปเอาก็คือ Evil Light นะครับมี Evil Light อยู่สบแล้วที่ไหนมีเข็มกัดยิมนี้เอาล่ะตรงนี้ก็อยู่เดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าโปรโมสเตอร์กันข้างหน้านี้ก็จับไปแล้วครับรู้สึกจะเป็นถนนเดียวกันนะครับกับเส้นที่เราจับไปทางด้านซ้ายหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวเราออกไปเดี๋ยวเขารู้เองแต่ถ้าเกิดมันขึ้นชื่อใหม่ก็ถือว่าเป็นที่ใหม่ส่วนอีวิลไลท์อย่าค่อยไปเอาแล้วกันขี้เกียจมาถนนไม่ได้กล้าครับตรงนี้ก็ขอเช็คก่อนเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่แป้ง9อ้อโทษคนละถนนคนละถนนขอโทษอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวจับกัน1ตัวนะครับตรงนี้เอ้ยนั่นมันคอสโมนี่นะเอามาครับอ้าวอยู่นี่เลยใต้เท้าเราเลยอ๊อกดาเดลินแพ้ไฟเลยครับพันแพ้ไฟแพ้ผีโอเคพอครับแดงเยี่ยมสวยไปโปเกมอนโก้ดิเธอโอ้โหแตกจับยากวะเนี่ยดานาลินต้องเปลี่ยนบอลให้แล้วอ่ะอุ้ยมันจะตายเอาไม่ได้ละให้นี่เลยมันหนักปะวะมันหนักเหล็กปะวะอ่ะเฮฟวี่บอลอ่ะบอลนี้มีแค่ในคนเดียวเข้ามาเถอะแตกชิบหายมันจะโดนลูกเห็บกัดตายวะเนี่ยเนสบอลเฮ้ยมาบอลแกล็อกเก็ตเลยว่ายังไม่มีใครมีเลย1 2ตื่นแล้วครับเฮฟวี่สแลมชิบหายต้องรอบดาแล้วอ่ะเอาล่ะโควต้าเพียง1เดียวอ่ะเจบอลอ่ะตีเธอนะ1ไม่นะแม่งเอ้ยมันไม่เข้าบอลอ่ะไม่เป็นไรทำเถอะเดี๋ยวเราค่อยๆจับตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีให้จับอีกทีนึงเดี๋ยวไปเติมเลือดหน่อยโอ้แม่งเลยอุตส่าห์สับเปลี่ยนทั้งหลับแล้วมันไม่ได้จับง่ายๆนะดูจากการปาโปเกมอนก็รู้แล้วอะแบบไอ้นี่ไม่อะไม่ธรรมดาอารมณ์เหมือนจับนั่นแหละเหมือนจับเลชิอะคือรู้ว่าจับยากอะเอ้ยนี่ที่ใหม่เอามาพวกแก๊งพวกนี้เอาชิบหายยังไม่ทันจะเปลี่ยนตัวเลยเอาละบิ๊กบอสลุยก่อนใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณหมอนะครับแก๊งเกลก็มารบกวนคุณหมออีกแล้วถ้าเกิดเราชนะแก๊งเกลเขาก็จะอัปเกรดเป็นจักรยานที่สามารถปั่นใต้น้ำได้เอ๊ะปั่นบนน้ำได้ครับอัปเกรดให้มาแก๊งเกลดรักเทียวอันนี้เป็นดินเฉยๆป่ะวะโอเคก็ใช้ท่าน้ำไหมครับโอ้ท่ามังกรว่ะเบกกิ้งสไวท์อันนี้เป็นท่ารถกายภาพนะครับแก๊กแท็กอ่ะติดชาสายโคลนครับเรียบร้อยโอ้ส่งตัวแพ้ทางอย่างนี้ก็เสร็จครับโอเคเชียวแท็บมาจะไม่รอดครับบางขนาดนี้แพ้คูณ4นะฮะ
เอาล่ะไปๆกูแฮมเมอร์อาร์มโอ้ท่าดีท่าดีท่าดีเอาโลคิกออกครับเอาล่ะเรียบร้อยคุณหมอครับอัปเกรดด้วยครับโรตอมไบท์มาคราวนี้เราสามารถที่จะปั่นบนน้ำได้แล้วนะครับมาวันนี้ก็จับโปเกมอนได้1ตัวนะครับถามว่าจับยังไงรู้สึกมันจะมีหญ้าอยู่แถวนี้นะครับอย่าไปจับตรงนั้นก็ได้แต่หาไม่เจอไงมันอยู่ไหนดูดิโปเกมอนพวกนี้มันเกิดได้เนี่ยเกิดได้เกิดบนน้ำแม็กรีไวครับบางที่ชุบล้างไม่ดีจริงแต่น่าจะตรงนี้นะครับตรงด้านขวานี้มาเจอเทนเนอร์ก่อนนะครับมาอีกตัวครับฮูชิโตโอ้ใช้นี่ซะด้วยมาครับโอ้ยเจอตัวแพ้ดินเหรอเนี่ยดีจริงๆเลยมาช็อตครับเมกะฮอนเบาไปสำหรับบิ๊กบอสคือที่ข้อฮิตอ่ะโบตันโอ้ตรงนี้แถวนี้มันเลเวล45เลยเนี่ยเยอะนะเยอะเยอะโอ้ไฟเอาบาร์เรียนรู้มาจากฮอบนั่นเหรอฮอบนี่จะบ่งท่าไฟเอาบาร์ไฮเปอร์บีมบีมทั้งหลายแหล่ยังไม่มียังไม่มีโซล่าบีมป่ะเห็นแต่โซล่าเบสตรงนี้นะครับที่จับนะครับมาออกอะไรอ่ะโอ้โหทางหินครับชื่อเดี๋ยวนะเซคิทันซันนะครับร่างสามโปเกบอลครับจับได้ไหมหนึ่งสองสามโอเคเขาเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับโปเกมอนตัวแรกครับคงในวันนี้โอเคครับมาดูที่ชื่อโปเกมอนตัวนี้กันดีกว่าครับเป็นตัวผู้นะครับเอาละครับมาเข้าสู่กองล้อกันอีกครั้งนึงครับและนี่ครับก็จะเป็นชื่อเซตใหม่นะครับซึ่งชื่อเซตนี้ครับผมไม่ได้เอาเกิน50นะครับแต่ก็เอาเท่าที่มีนะครับคิดว่าน่าจะเยอะพอแล้วนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มสู่กันดีกว่าครับมาโปเกมอนไฟหินนะครับเป็นตัวแรกเลยปะที่แบบโผล่มาแบบเป็นคอมโบอ่ะชื่ออะไรวะAlready dead ชื่อมงคลโอเคชื่อแบบเป็นโปเกมอนธาตุหินนะครับสตรีมเอนจินนะฮะโดนไฟโดนน้ำจะสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4เท่า Ancient Power Insulate แล้วก็มี Solar Hit Cash Level 39ยังไม่เอาเข้ากันเทรนเนอร์สาวมาครับโอ้โหส่งแม็กเกียวมาว่ะไม่มีใครใช้บิ๊กบอสได้ดีเท่าผมแล้วครับพี่กระเดงครับนี่เนี่ยมึงไม่ตายว่ะสวยที่เป็นบิ๊กบอสทันเดอร์เวฟโอ้โหแต่ก็ไม่รอดนะครับสปีดเราเร็วมากๆดูครับโอ้โหไฟว่ะโอเคเปลี่ยนตัวไฟผีต้องเจอนี่มาครับบอสตรงนี้จำได้ว่าเคยทำตายจำไม่ได้ว่าใครเซิร์ฟโอ้มันดาดิ้นแล้วบอสโอ้ยบอสบอกขำๆบิ๊กบอสเราโหดจริงๆทนน้ำได้ด้วยนี่แบบฝั่งนู้นเขาแบบตีแรงอกไม่เป็นมือโรดิโอเคดูรูปให้กับตายไปมาตัวต่อไปโซล็อกก็มีตัวแพ้ทางเยอะแฮะแต่ขอเติมเลือดแป๊บหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะเลือดมันต่ำกว่าครึ่งนะตอนนี้ทำอะไรครับโซล็อกวิววิฟครับโซล่าเบดเดี๋ยวใช้ตรงนี้เลยเหรอจ่ายแม่งได้วะอ๋อลืมไปแม่งเลวิเทตบ้าเอ้ยโซล่าเบดของโซล็อกอ่ะไม่กลัวหรอกนะเอาจริงมาเลยโซล่าเบดเนี่ยโอ้ขำๆอิจฉาน้ำควรครับน้ำควรโซล็อกก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับ
เอาโอเคโผล่มังนี้ฮะจับโปเกมอนอีกหนึ่งตัวเอาล่ะนี่คือช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็คือการจับโปเกมอนโอ้โหจับตัวนี้เอ้ยยังวิ่งโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยขอยาอะไรจูอะไรจูน่ารักน่ารักมาอ๊ะโอ้โหเดี๋ยวปิดด้วยอะไรชายนี่สโตนป่ะโอ้มีตัวเอกแล้วเนี่ยระวังอันตรายเธอมันเผลอฆ่าตัวตาแล้วยุ่งเลยเนี่ยใช้เนสบอลบอลพิเศษลูกที่พิเศษมากเลยนะเว้ยโปเกมอนแฟรี่อยู่ในบอลแกงล็อกเก็ตไม่อยู่โฟลว์มีโอเครับสวยเซฟกลับไม่ทันละมาไป go 1 2 3เยี่ยมเราได้โปเกมอนดีๆสักตัวหนึ่งแล้วแฟรี่บินนะครับโอเคครับมาดูที่ชื่อโปเกมอนตัวนี้ครับเป็นตัวผู้ด้วยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมาเอาละครับมาเข้าสู่วงล้ออีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าโปเกมอนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเอาล่ะขอแบบเจ๋งๆหน่อยตัวนี้ต้องเก่งมากแน่ๆนะฮะออกชื่อโอ้โหบีทสเลเยอร์นะครับบีทสเลเยอร์จริงเหรอบีทสเลเยอร์เหรอโอเคมาดูกันที่แสตทนะฮะนิสัยด้วยเป็นนิสัยลดสปีดครับเพิ่มสเปเชียลดีฟนะครับเป็นอบิลิตี้สเลนเกนนะครับซึ่งก็ไม่จริงข้อดีมันคือ follow me นะครับที่ชอบแล้วก็มี after you ด้วยโอเคอ่ะเข้าไปก่อนครับยังไม่คิดว่าจะทำอะไรเอาล่ะมาตรงนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ครับคือด้านหน้าเขาปิดนะครับเดี๋ยวน้องมานีจะเรียกเรานะครับแล้วก็ให้เข้าไปอีกด้านหนึ่งจะทู่น้องมานีเลยไหมยังครับตอนนี้ผมง่วงนอนตอนนี้ดึกมากครับก็เกือบ1:00แล้วโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมลงคลิปช้าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมตัดต่อช่วงเช้านะครับครับก็สำหรับในวันนี้ครับเราก็ไร้ศพนะครับเพราะว่าไม่ได้เจออะไรมากมายมากนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านตรงช่วงของฮอปนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ก็จะเจอกับน้องมานีนะครับแล้วก็พี่ของเขาครับเพียร์นะครับเป็นหัวหน้ายิมนะครับซึ่งจะไม่มีระบบเดนเดอร์แบกนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับในวันศุกร์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็เถื่อนเลยยินดีโนรีทิสเราบัฟมากี่ระดับนะ4ระดับอุ้ยสบายต่อยมันเลยสักพังครับต่อยครับตายโอ้เหลือนิดนึงเมทีโอเอสเฝ้าเคาน์เตอร์โหล่ะยินนี้มันเก่งไปอ่ะ